เอ๊ะยังไงรูปที่ใช้ในวันแถลงข่าวแตงโมทำไมมีสิ่งนี้งานด่วนหรือโป๊ะอีกหลังจากการแถลงข่าวของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของแตงโมทำให้หลายคนออกมาจับผิดกันอย่างมากมายหนึ่งในนั้นคือหลักฐานที่ทางตำรวจได้เอามาเปิดโชว์ในวันนั้นโดยในวันนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ย้อนเล่าเรื่องราวคดีแตงโมนิดาโดยได้อธิบายรายละเอียดตั้งแต่เริ่มลงเรือตกเรือค้นหาพบร่างชันสูตรและขั้นตอนการดำเนินคดีซึ่งในระหว่างการเตรียมข้อมูลได้มีการเตรียมทั้งพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุของกลางคลิป DNA และอื่นๆโดยมีการนำภาพจากกล้องวงจรปิดโทรศัพท์มือถือและ GPS ของเรือรวมถึงข้อความไลน์มาประกอบเป็นข้อมูลไทม์ไลน์ของเรือซึ่งมีการแสดงตำแหน่งการเดินทางของเรือควบคู่กับการให้การของผู้ต้องหาด้วยหากมองผ่านๆรูปที่ตำรวจนำมาใช้ประกอบการแถลงข่าวก็เหมือนจะไม่มีความผิดปกติอะไรแต่มีตาดีแอบไปเห็นว่าทุกรูปจะมีภาพคล้ายกับดวงจันทร์เต็มดวงซึ่งความจริงแล้ววันนั้นไม่มีแน่ๆอีกทั้งบางรูปยังเผยแพร่ในรายการอื่นแล้วก็ไม่มีภาพดังกล่าวปรากฏจึงค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเป็นแสงไฟสะท้อนจากโทรศัพท์ที่มีการถ่ายติดมานั่นเองงานนี้ชาวเน็ตก็เลยต่างพากันสายหัวเพราะว่ามองว่าเป็นคดีใหญ่ระดับประเทศแถมมีเวลารวบรวมพยานและหลักฐานนานกว่า2เดือนแต่ทำไมถึงปล่อยให้หลักฐานที่ออกสู่สายตาประชาชนดูไม่เรียบร้อยและทำไมถึงไม่ใช้ภาพไฟล์ดิบจากโทรศัพท์มือถือของทั้ง6คนแทนการใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายนอกจากนี้ก็ยังมีอีกภาพหนึ่งที่ชาวเน็ตแคลงใจและสงสัยว่าอาจจะมีการตัดต่อรูปหรือไม่นั่นก็คือภาพของสาวแตงโมที่ปรากฏว่าถ่ายภาพดังกล่าวในเวลา 20:30 น.โดยท้องฟ้านั้นยังดูสว่างอยู่แต่ภาพของแซนที่ถ่ายในเวลา 20:39 น.ท้องฟ้ากลับมืดมากจึงทำให้เกิดคำถามว่าเวลาห่างกันแค่9 นาทีท้องฟ้าจะแตกต่างกันขนาดนี้เลยหรือแบบนี้มีการตัดต่อหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามมีความเป็นไปได้ว่าอีกคนใช้แฟลชอีกคนไม่ใช้แฟลชความสว่างก็เลยอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องฟังจากปากคนบนเรือขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์คมชัดลึก